ยังอยู่กันที่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาบ้านเรานะครับทางชมรมแอโรบิกสนามกีฬาตินสุรานนท์ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานล่ายรำบาสโลปนะครับภายใต้ชื่อสงขลาหลายแดนที่โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานางสุมนทาลิ่มตระกูลหรือว่าครูอุนะครับประธานชมรมแอโรบิกสนามกีฬาตินสุรานนท์ร่วมกับจังหวัดสงขลาอบจ.สงขลาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาเทศบาลนครสงขลาสมาคมเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาและสำนักงานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลาได้มีการจัดอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานลายรำและบาสโลปภายใต้ชื่อสงขลาลายแดนซ์4นะครับโดยมีผู้นำเต้นลายแดนลายลำบาสโลปและผู้สนใจกว่า100คนเข้าร่วมฝึกฝนเรียนรู้ฝึกทักษะพัฒนาท่าเต้นในรูปแบบต่างๆรวมทั้งสร้างแกนนำในการออกกำลังกายที่ผ่านมาครับทางชมรมได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นแอโรบิกซุมบ้าลายแดนแล้วก็ปัจจุบันนะครับได้พัฒนามาเป็นการเต้นลายแดนในรูปแบบของการเต้นลีลาศพร้อมตั้งจัดตั้งกลุ่มลีลาดแดนซิ่งควีนเพื่อต่อยอดกิจกรรมของชมรมด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่าเราเห็นกิจกรรมเวลาผู้สูงอายุหรือว่าบรรดาแม่ๆเนี่ยไปเต้นบาสโลปกันเนี่ยเราทึ่งนะคือเขาจำได้ยังไงคือแต่ละเพลงต้องใช้ทักษะอย่างมากเลยนะเราต้องฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีนี่เดี๋ยวนี้มีลายแดนลายลำ